ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะพบกับมิ้นอีกเช่นเคยค่ะเคยเบื่อกันไหมคะกับข้าวผัดเดิมๆนะคะวันนี้ค่ะมิ้นมีข้าวผัดเมนูพิเศษมาให้ทุกท่านนะคะรับรองว่านะคะจะสามารถนำไปงานปาร์ตี้หรือว่าทำสนุกๆ นะคะหรือแม้กระทั่งเด็กๆเนี่ยก็จะต้องติดใจมากๆเลยล่ะค่ะเมนูนี้นะคะชื่อว่าเมนูข้าวห่อชีสเจ้าตัวเหลืองค่ะถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วนะคะไปดูวิธีการทำและส่วนผสมกันเลยค่ะก็มาเริ่มกันที่การคลุกข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ข้าวญี่ปุ่นหุงสุกค่ะแล้วก็คลุกนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นผักต้มนะคะหลากหลายชนิดนะคะแล้วแต่ว่าชอบชนิดไหนนะคะในนี้ก็จะมีถั่วลันเตาค่ะมีแครอทนะคะมีพริกหยวกค่ะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะแล้วก็แอบมีถั่วดำถั่วแดงด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็เลือกเนื้อที่เราชอบนะคะเนื้อที่มิ้นนำมาก็คือเนื้อไก่ค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเนื้อไก่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้ออื่นๆก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามายองเนสค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆคลุกลงไปนะคะถ้าเกิดว่าส่วนผสมเนี่ยมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็สามารถที่จะเติมได้นะคะเอาให้มายองเนสมันพอหมาดๆก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเปียกเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เราปั้นเป็นก้อนยากนะคะแล้วก็จะเอาข้าวนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะแรปห่อให้เป็นกลมๆในลักษณะแบนๆแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราได้ข้าวปั้น2ก้อนแล้วค่ะแล้วก็จะนำชีสนะคะมาวางทับข้าวปั้นทั้ง2ก้อนค่ะเราก็จะใช้ตัวชีสนะคะแกะออกมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หาพิมพ์นะคะเพื่อที่จะกดให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปประกอบกับข้าวค่ะเราก็จะแกะข้าวออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆวางลงไปค่ะทั้ง2ก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาชีสค่ะไปแปะทับเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้หน้าของเจ้าตัวเหลืองแล้วค่ะและเดี๋ยวนะคะเราก็จะไปทำการตกแต่งกันค่ะเราก็จะนำแตงกวานะคะมาตัดค่ะให้เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆนะคะตัดเพื่อที่จะเอาเปลือกแตงกวามาใช้ค่ะนี้นะคะได้ตัวแว่นนะคะแล้วก็ขาแว่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําลูกตาแล้วก็ปากกันค่ะแล้วก็จะเริ่มจากตัวคัตตัวนี้นะคะมิ้นจะให้ลูกตาอันนี้ค่ะเป็นอันนี้นะคะอันเล็กค่ะแล้วก็ลูกตาอันใหญ่จะเป็นตัวจมูกอันนี้นะคะเ
ชีสเจ้าตัวเหลืองพร้อมเสิร์ฟทุกคนแล้วค่ะ